จากกรณีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับร้อยเวรสภ.เมืองอุดรธานีว่ามีกลุ่มบุคคลมาเช่ารถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวทะเบียน4กไก่คควาย1341กทมของตนไปเมื่อครบกำหนดกลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ยอมนำรถยนต์มาคืนจากการตรวจ GPS ติดตามรถพบว่ารถคันดังกล่าวมีพิกัดบริเวณริมแม่น้ำโขงอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีและสัญญาณถูกตัดหายไปหลายวันล่าสุดพิกัด GPSพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวอยู่บริเวณป่าถนนสายไม้13ใต้เมืองไกรสอนพรมวิหารแขวงสวรรณเขตประเทศลาวเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประเทศลาวเข้าตรวจสอบและทำการตรวจยึดรถยนต์คันดังกล่าวมาเก็บไว้ที่กองบัญชาการปกครองแขวงสวรรณเขตเพื่อรอเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยนำเอกสารไปตรวจสอบเพื่อรับรถคืนล่าสุดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำพิธีรับมอบรถยนต์คันนี้คืนให้กับเจ้าของโดยเจ้าของรถผู้เสียหายมีความปลื้มใจและดีใจไม่คิดว่าจะได้รถกลับคืนมาและขอขอบพระคุณขอชื่นชมความสัมพันธ์อันดียิ่งและการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายไทยทางการลาวในครั้งนี้ด้วย